ก็ติดต่อมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานมาตลอดอะไรไม่ได้เสริมเวทีตรงไหนอะไรยังไงเวทีความสูงไม่ได้ผมเสริมให้เสริมครบทุกอย่างผมไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยพี่ผมเตรียมงานให้ยัน6โมงไม่เคยทำงานไหนอะนานขนาดนี้เลยน้องๆที่เป็นเจ้าของร้าน Subscribe นะครับที่พระราม7นะครับได้จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่วงอิลสลิกนะครับยกเลิกการแสดงนะครับก็คือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโพสต์เลยทางร้านเนี่ยนะครับมีความประสงค์อยากให้วงอิลสลิกเนี่ยมาเล่นนะครับก็ได้มีการติดต่อไปนะครับก็ได้มีการคุยกับทางผู้จัดการของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยทางผู้จัดการเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าเขาต้องการขนาดเวทีอะไรเท่าไหร่ยังไงต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างทางร้านเนี่ยเนื่องจากเวทีเก่าเนี่ยมันเป็นเวทีที่ยังสูงไม่เท่าที่เขาต้องการแล้วก็ความกว้างไม่เท่านะครับก็ได้มีการเสริมตามที่เขาบอกนะครับและอุปกรณ์เนี่ยก็มีครบทุกอย่างนะครับแต่พอมาถึงวันที่มีการจะแสดงเนี่ยเขาก็ได้มีการมาเตรียมมาดูนะครับโดยส่งทีมงานมาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับแล้วตัวอิวที่เป็นนักร้องนำเนี่ยก็มาตอนบ่ายสามนะครับก็ได้มีการมาเทสอะไรกันต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงตรงที่เป็นเรื่องของไมค์หอนนะครับทางวงเนี่ยเขาแก้ไขกันเนี่ยไม่ได้ทางร้านเนี่ยก็พยายามที่จะไปพูดไปว่าทำอะไรยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าทางนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะทำเองนะครับจนในที่สุดเขาแก้ไม่ได้เขาก็เกิดอารมณ์เสียนะครับตัวอิวก็กลับไปนะครับพอกลับไปเนี่ยทางนี้เขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็โพสต์ขอโทษนะครับพอโพสต์ขอโทษเนี่ยปรากฏว่าอิวสลิกเนี่ยไม่จบนะครับมีการไปโพสต์ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเขาก็เลยมาปรึกษาผมต้องบอกก่อนว่าน้องเนี่ยมาปรึกษาผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับมาเล่าแล้วว่าเฮ้ยพี่ทำไมเขาถึงไปโพสต์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเราจะทำอะไรยังไงดีมาฟังความจากน้องๆที่เป็นเจ้าของร้านดูผมฮาร์ดนะครับผมฮาร์ดเป็นหุ้นส่วนที่ร้านนะครับดีกว่าวันนั้นนะผมติดต่อวงอิสลิกเนี่ยครับผ่านคนดูแลผ่านที่ติดต่อวงให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วครับก็ติดต่อมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานมาตลอดคืออะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เสริมเวทีตรงไหนอะไรยังไงเวทีความสูงไม่ได้ผมเสริมให้เสริมครบทุกอย่างครบทุกอย่างเตรียมอะไรอุปกรณ์ตามสัญญาทุกอย่างพอส่งสัญญาให้ผมพอเวลาขนาดเวทีได้แล้วครับสัญญาก็ส่งให้ผมก็โอเคตอบตกลงตอนนั้นเลยคือตอนนั้นเลยครับตอบตกลงรับเลยแล้วก็โอนเงินภายในวันนั้นเลยโอนเงินค่ามาจำภายในวันนั้นเลยจำนวน225,000 บาทตกลงกันเท่าไหร่ก็ตอนตกสัญญาทั้งหมด4,500ครับ มาจำครึ่งหนึ่งครับผมคือตอนนั้นผมดีใจมากเลยคือผมและหุ้นส่วนผมมันทุกคนนะครับดีใจมากคือดีใจมากที่ได้พี่เขามาเล่นเพราะว่าผมติดต่อเขายาวนานมากพี่ยาวนานมากจริงคือพวกผมมาเป็นแฟนคลับเขาเลยเป็นแฟนคลับเขาดีใจมากที่ได้เขาเห็นเขามาโชว์เห็นเขามาเล่นน้องๆที่ร้านหรืออะไรเงี้ยพอรู้ข่าวคือดีใจกันทุกคนคือพร้อมที่จะเตรียมงานให้เขาทุกคนเตรียมงานให้รู้ล่วงไม่ได้ด้วยดีเลยพี่พอถึงวันโชว์พอวันโชว์เกิดขึ้นผมไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยพี่ผมเตรียมงานให้ยัน6โมงไม่เคยทำงานไหนอ่ะนานขนาดนี้เลยเตรียมไฟเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรเตรียมทางเดินเข้าเตรียมอะไรทุกอย่างเพื่อให้งานมันรู้ล่วงออกมาได้ดีคือได้โชว์ออกมาได้ดีพอถึงวันจริงอ่ะพอทีมงานเขามาตั้งแต่ตอนประมาณเกือบบ่ายโมงอ่ะครับเกือบบ่ายโมงเขาก็อยู่มาตั้งแต่แรกเขาอยู่นานพอที่จะเห็นเลยเห็นทุกอย่างเลยครับว่าผมอ่ะว่าร้านผมมีอุปกรณ์ยังไงแล้วพอถึงเวลาที่พี่อิวมาถึงก็ซาวเช็คไปปุ๊บทีมงานผมออกหลอนของเราเลยสามก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเกิดเหตุการณ์ขึ้นเดี๋ยวต้องให้พี่เขาเล่าเลยครับอันนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเดี๋ยวผมเสริมน้องนิดนึงก่อนที่เขาบอกว่าทุกอย่างพร้อมหมดเนี่ยอันนี้คือตอนที่ตั้งเวทีนะครับจริงๆแล้วเวทีเนี่ยเตี้ยกว่านี้แต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็ไปลงทุนโดยการที่ไปเสริมเวทีใช่ครับนะครับแล้วก็ลำโพงนี่เขาเรียกลำโพงอะไรนะ PA ครับลำโพง PA ที่อิวนะครับไปโพสในเพจอิวสลิกว่ามีลำโพง PA แค่2ตัวเนี่ยอันนี้เป็นความเท็จนะครับอันนี้เป็นการโพสเท็จนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าลำโพงเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวนะครับ2นะครับอันนี้ภาพกว้างอ๋อเนี่ยอันนี้แหละครับอันนี้นะ2 4ตัวนี้5แล้วมีข้างนี้อีกเป็น6ตัวนะครับเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีครบหรือไม่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยว
ให้ทางพี่ชื่ออะไรนะครับอาทิตย์ครับอาทิตย์นะเล่าเหตุการณ์ว่าไอตอนที่เขามาไมค์เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรยังไงแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมอาทิตย์นะครับดูแลระบบเสียงที่ร้านซับสไครต์นะครับเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าทีมของอีสลิกนะครับเข้ามาซาวด์เช็คใช้เวลานานมากแล้วมีปัญหาคือฟีดแบ็กครับที่ไมค์ของอิวและทีมงานเขาก็แก้ไขกันไปครับทีนี้นานมากแล้วผมเดินเข้ามาแล้วผมก็เห็นว่ายังแก้ไขกันไม่สำเร็จและอิวเขาใส่เอียร์มอนิเตอร์เข้าไปในหูด้วยทีนี้มีเสียงฟีดแบ็กวีดผมก็เห็นเขาถอดเอียร์ออกผมก็กลัวหูเขาจะเสียครับหูเขาจะหนวกผมก็เลยเดินไปบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าบอกซาวนะว่าถ้าเกิดว่าอิวเดินมาฝั่งนี้ให้แพนไมค์ไปฝั่งนู้นนิดนึงแล้วมันก็จะหายครับเสียงไมค์หอนก็จะหายเขาก็พยักหน้าเขาก็ไปแล้วผมพูดกับเขาแค่นั้นครับแค่นั้นจริงแค่นั้นครับแล้วเขาอยู่บนเวทีอีกนานไหมก็อยู่อีกสักพักหนึ่งครับแต่เราไม่ได้คุยกับอิวโดยตรงนะผมก็ไม่ได้สังเกตครับผมแต่แล้วมีคลิปมีอะไรครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเปิดคลิปให้พี่นักข่าวดูอันนี้ก็เป็นคลิปอันนี้เรามองแล้วอธิบายอันนี้เขาตัวคนนี้เขาพยายามที่จะเช็คกันอยู่ครับเช็คอยู่นะก็มีเสียงฟีดแบ็กนะนี่ผมก็เดินมากวักมืออันนี้ตัวอิวนะครับผมกวักมือแต่ว่าอิวจะมาแต่ผมว่าผมไม่ใช่ผมเรียกคนนี้ผมเพราะผมคุยกับคนนี้ผมไม่ต้องถึงอิวเนี่ยเราก็ลงไปคุยกับทางคนนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็ชี้พี่ผมว่าถ้าอิวเดินมาก็ได้แต่ไปฝั่งนู้นแค่นี้ครับเราอิวเขาก็เดินออกมาแล้วอ่ะครับผมเราเดินออกมาแล้วเราก็เดินออกมาแค่นี้เองเหตุการณ์มีอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วเขาก็โกรธอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่แล้วสรุปว่าพอไปแค่นี้เสร็จเขาอยู่บนเวทีอีกนานแค่ไหนแล้วเขาทำยังไงต่อผมเนี่ยครับเขาก็อยู่กันเนี่ยครับเขาก็อยู่เช็คกันผมไม่สนใจเพราะผมแนะนำแล้วผมก็ไปรอผลงานรอดูว่าเอ๊ะเขาจะทำกันแล้วเขาก็ปรึกษาอะไรกันเลยตอนนี้เขายังไม่โกรธเลยครับยังไม่โกรธอะไรเลยแล้วอยู่ๆแล้วเกิดเหตุการณ์เขาไปตอนไหนอะไรยังไงก็สักพักหนึ่งครับผมก็เอ๊ะเขาโกรธอะไรผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาโกรธอะไรไม่คือยังไงเล่าให้นักข่าวฟังดีว่าอิวเขาออกจากเวทีไปออกจากร้านไปอะไรยังไงออกไปด้านหลังครับเขาชี้ผมก่อนเขาบอกว่ามึงเป็นใครมาเรียกเพื่อนมันเพื่อนมึงว่ากูอะไรสักอย่างนึงครับผมก็โกรธผมเลยก็คือสรุปแล้วก็คือจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะแล้วที่เขาไปโพสต์ว่าเราเนี่ยมีการดูถูกเหยียดหยามอะไรเนี่ยหรือว่าไปพูดถึงพี่ตูนเนี่ยอ่ะได้มีการพูดถึงอะไรยังไงพอปฏิแจงก็มีไปเปรียบเทียบว่าร้านเนี่ยไปเปรียบเทียบพี่ตูนเนี่ยเป็นยังไงก็ผมอ่ะหลังจากที่เขากลับไปแล้วครับตอนนี้พูดเนี่ยพูดเขาแค่นั้นผมไม่ได้คุยกับอิวเลยนะฮะและทีนี้ก็มาคุยกับผู้การแล้วก็ซาวเขาผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าพี่ตูนอะไรครับไม่เกี่ยวเลยครับผมบอกว่าซาวของวงบอดี้สแลมเขาก็แก้ไขปัญหาแบบนี้โดยการแพนถ้าเกิดว่านักร้องเป็นหน้าลำโพงแสดงว่าที่เขาชี้แจงว่าบอกว่าเขาไปใส่ไข่อะไรชี้แจงว่าที่วงเขาไปเปรียบเทียบบอดี้สแลมไม่มีครับไม่มีครับคือเหตุการณ์ที่พูดถึงตูนเนี่ยคือเขากลับไปแล้วนะครับเขากลับไปแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่วงอย่างตูนบอดี้สแลมเนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยวิธีแบบนี้ไม่เราก็ไม่เคยตูนก็ไม่ได้เคยมาเล่นที่ร้านนี้อย่างที่เขาบอกนะไม่เคยไปเล่นที่ร้านเลยแต่ว่าก็มีหลายวงที่มาเล่นมีหลายวงครับพี่พวกพี่โปรโตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เยอะในระดับหนึ่งเลยพี่แสดงสดอย่างนี้ไหมแสดงสดเลยพี่โปรโตสลัดแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยครับคอปเทลเมื่อวานเพิ่งมีพี่แหลมอันนี้พี่แหลมเดี๋ยวเปิดคลิปพี่แหลมให้หน่อยเมื่อคืนพี่แหลมน่าจะได้ดูข่าวนะครับเรื่องที่เขามากล่าวหาว่าของทางร้านเนี่ย เหมือนกับอุปกรณ์ไม่ครบเครื่องเสียงไม่ดีอะไรพวกนี้นะพี่แหลมนะเดี๋ยวดูพี่แหลมพี่แหลมเมื่อวานยังมีนี่เมื่อคืนนะครับที่นี่ก็เครื่องเสียงดีเหมือนกันนะครับนะครับทีนี้น้องๆก็เลยงงว่าเฮ้ยอิวเนี่ยเป็นศิลปินที่น้องเขาชื่นชอบแล้วเขาก็แบบโอ้โหรักพี่ๆเขามากเลยนะทำไมถึงมาโพสอะไรที่มันบิดเบือนเขาจริงแบบนี้นะครับเขาเลยมาปรึกษาผมเนี่ยอ่ะลองดูที่เขาโพสนะเขาบอกว่าอุปกรณ์มีส่วนสำคัญนะแล้วอุปกรณ์ไม่ครบมันไม่ครบตรงไหนอ่ะให้อิวชี้แจงในเพจเลยนะว่าที่บอกของเขาไม่ครบเนี่ยไอ้ส่วนไหนที่บอกไม่ครบตามสัญญาแล้วตั้งแต่บ่ายโมงที่มานะครับนะเราไม่ได้มาบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ครบหรืออะไรยังไงเราก็ยังอยู่บนเวทียังมีการซ้อมหรือว่ายังมีการเทสใหม่หรือว่าที่โกรธเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอื่นกันแน่นะครับแล้วก็ตอนหลังก็มายกเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วก็ที่สำคัญไม่คืนเงินด้วย
นะครับมายกเลิกอยู่ก็หาข้ออ้างมาว่าเนี่ยเอ้ยอันนี้ผิดสัญญาละอุปกรณ์ไม่ครบนะอุปกรณ์ไม่ครบแล้วก็เอาเงินไปเลยไม่คืนเงินแล้วเขาก็เสียหายนอกจากค่าบัตรแล้วนะครับเรามีเสียหายอะไรอีกผมเสียหายเยอะพี่วันนั้นอ่ะคือเยอะมากแบบลูกค้าครับลูกค้ามารอตั้งแต่10โมงพี่ลูกค้าบางคนนะพี่มารอตั้งแต่10โมงมารอเข้าร้านผมคือเกิดเหตุวันนั้นอ่ะผมไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วคือตอนนั้นอ่ะพี่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วคืนบัตรอ่ะผมคิดว่ามันยังไม่พออ่ะพี่คืนแค่ค่าบัตรผมคิดว่ายังไม่พอบางคนอ่ะนั่งรถมาไกลมากขับมอเตอร์ไซค์มาไกลมากมาคนเดียวมารอเขาตั้งแต่10โมงผมคิดว่าผมเลี้ยงเหล้าทั้งร้านอ่ะวันนั้นอ่ะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำพี่คนที่มารออ่ะผมไม่สามารถซื้อความรู้สึกตรงนั้นเขามาได้เลยเขามารออย่างนั้นผมก็คือวันนั้นทำได้จริงๆคือว่าที่มารอเนี่ยคือไม่ต้องเสียเงินแล้วครับเปิดฟรีไปเลยทั้งร้านเลยผมทำได้แค่นั้นจริงๆวันนั้นคือผมก็อยากให้มันจบวันนั้นผมก็โพสต์ขอโทษว่าตรงนี้โอเคผมยอมรับผิดเองผมยังไลน์ไปหาผู้จัดการเขาอยู่เลยว่าคนที่ติดต่อให้ผมนะครับไลน์ไปหาเขาว่าเออพี่เรื่องเนี้ยผมผิดเองละกันผมผิดเองที่ผมดูแลลูกน้องผมไม่ดีพอผมยังยอมรับผิดอยู่เลยแม้กระทั่งผมฟังจากลูกน้องผมแล้วว่าลูกน้องผมพูดอะไรยังไงผมฟังหมดแล้วผมก็ยอมรับผิดเลยว่าผมไม่อยากให้มันจบอะพี่อยากให้มันจบไปคือผมก็เด็กๆอะครับมาทำร้านกันมาเปิดร้านกันไม่อยากให้มันมีกระแสดราม่าอะไรไม่อยากมีเรื่องราวอะไรมากมายครับผมก็แล้วเขาอะเป็นคนที่แบบเป็นศิลปินที่แบบพวกผมก็เป็นแฟนคลับด้วยผมชอบด้วยชอบในผลงานเขาอะไรเงี้ยผมไม่อยากมีกระแสดราม่าไม่อยากมาต่อสู้อะไรกับเขาแต่ทีเนี้ยครับพอผมขอโทษไปคือวันต่อมามันกลับไม่จบคือเอาทางร้านไปขึ้นไปพูดอีกเวทีนึงคือทำให้ผมโดนโจมตีอย่างหนักคือแบบคือมีทัวร์มาลงร้านผมเลยก็ว่าได้อะพี่คือผมทำอะไรให้เขาโกรธเกลียดขนาดนั้นนะพี่คือว่าเขาถึงทำกับผมแบบเนี้ยผมไม่มีเจตนาอะไรที่จะดูหมิ่นเดียดหยามอะไรเขาเลยผมดีใจมากด้วยซ้ำที่แบบงานนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่มีใครหรอกพี่ที่จะแบบแล้วอย่างเรื่องที่ไปพูดกับศิลปินไอ้อะไรเงี้ยครับไม่มีหรอกพี่ว่าแบบผมจะมีใครไปพูดกับศิลปินไอ้อีอย่างเงี้ยครับผมจัดทุกคอนเสิร์ตมาผมแบบก็มีปัญหาอะไรผมก็ร่วมแก้ปัญหาให้มันออกมาได้ดีโดยตลอดไม่มีใครที่จะไปเรียกศิลปินไอ้อีเลยพี่คือให้เกียรติกันกับทุกวงเสมอให้เกียรติเป็นพี่เป็นพี่เสมอผมเรียกพี่ตลอดใช่ครับไม่มีเลยคืออย่างนี้นะครับที่น้องเขาสื่อสารเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาเนี่ยได้ไปถามน้องที่เป็นทีมงานของเขาที่ไปคุยมาแล้วนะครับไม่มีใครที่ไปพูดจาหยาบคายหรือว่าอะไรตามที่ทางเพจเนี่ยเขาชี้แจงมาพูดแบบนี้เลยแต่ตัวเขาเนี่ยก็คิดว่าตัวเขายังเป็นเด็กอยู่นะเขาก็โอเคงั้นเราก็โพสต์ยอมรับผิดไปแล้วกันเพราะเราไม่อยากจะไปมีเรื่องมีราวน้องก็ยังเด็กๆกันอยู่ทำร้านนะครับแล้วก็ยังมีการไลน์ไปขอโทษทั้งที่รู้ว่าเขาก็แค่คิดว่าเราเขาเป็นผู้ใหญ่อะนะยังไงเราเป็นเด็กเราผิดไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเสียหน้าเสียอะไรนะแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาไม่จบเขาไปโพสอะไรต่างๆเนี่ยทำให้น้องเขารู้สึกเฮ้ยทำไมพี่เขาถึงไม่จบอะไรแบบนี้ทั้งที่วันนี้เขาถึงต้องมาชี้แจงข้อได้จริงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโพสเลยและที่เขาต้องขอโทษหรือโพสขอโทษไปเพราะว่าเขาไม่อยากจะมีปัญหานะครับแต่ในเมื่อเขาไม่จบเราก็ต้องชี้แจงข้อได้จริงนะครับเนี่ยอย่างมาโพสว่าเนี่ยทางร้านนะพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามศิลปินอ่ะอันนี้ชี้แจงมาแล้วครับว่าใครเป็นคนดูหมิ่นเหยียดหยามนะอย่ามาโพสต์แบบไม่มีมูลความจริงนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันมีความผิดนะครับมาอยู่ๆไปใส่ความเขาด้วยเขาไปดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยใครเอาใครก่อนแล้วเขาพูดว่าอะไรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาอย่างนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าอาจจะเป็นการตีกินหรือเปล่านะครับให้ทัวร์มาลงทางนี้นะให้คนมามองว่าเฮ้ยร้านนี้แม่งไม่ดีเลยเว้ยมีคนมาเหยียดหยามศิลปินนะครับที่น้องเล่าให้ผมฟังอะนะว่าศิลปินทุกคนมาเนี่ยนะเทคแคร์อย่างดีอย่างอิวอ่ะผมยกตัวอย่างเลยต้องการอะไรนะครับน้องจัดหาให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมจะเอาโรงแรมนี้กี่คนนะน้องเขาไปนอกเหนือจากเงิน 450,000 นะต้องไปเตรียมโรงแรมให้กลางวันกินข้าวกี่กล่องหรือว่าใครจะเอาอะไรบ้างจดมาน้องเตรียมให้หมดเอาง่ายๆนะแม้แต่เอาโค้กอ่ะทางร้านมีอยู่แล้วเป็นขวดนะครับแต่เขาบอกว่าเขาต้องการที่เป็นกระป๋องเป็นแพ็คนะทางร้านก็ต้องออกไปซื้อมาให้นะครับเอาใจขนาดนี้แล้วใครจะไปเรียกไอเอนะครับแม้แต่ถ่านเขาต้องการถ่านที่ใส่ไม้ยี่ห้อนี้ยังต้องไปซื้อที่เซเว่นให้เลยนะครับดูแลอย่างเอา
คำพูดผมแล้วกันนะครับเหมือนกับเป็นเทพเจ้าเลยแหละนะครับแล้วน้องก็จะไปดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรนะครับเขาเปย์ให้ทุกอย่างขนาดนี้แล้วนะครับกระทบจากทางร้านนะครับเพราะว่าพอมันเกิดกระแสนั้นขึ้นมาปุ๊บมันมีการแชร์ในทั้ง TikTok แล้วก็ทั้งในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันตามมาในฐานะที่เราเป็นคนทำธุรกิจแล้วก็ทำโดยกลุ่มที่ว่าคนรักกับการทำธุรกิจแบบนี้มันกระทบกับเรายังไงบ้างเยอะมากครับเยอะมากเลยครับคือด้วยในเพจร้านทุกคอมเมนต์ก็จะโดนว่าแล้วโดนว่าตลอดจะดีบ้างไม่ดีบ้างแบบคำด่าตลอดแล้วก็แบบคนอื่นก็จะเข้าใจว่าแบบโหร้านนี้มันไม่ได้เรื่องเลยมารยาทก็ไม่ดีเจ้าของร้านก็แย่อะไรก็ไม่ดีคือตามมาผลกระทบเรื่องแรกเลยคือแบบความน่าเชื่อถือในเพจร้านเราอ่ะมันดรอปไปเลยครับบางคนเขาแบบผมก็ไม่รู้นะว่าแบบข่าวมันไปไกลแค่ไหนอ่ะบางคนเขาก็ไม่อยากมาเลยบางคนก็แบบปิดร้านไปเลยมึงปิดร้านไปเลยมึงทำแบบนี้ได้ไงกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบบผมเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วทั้งที่ร้านเราเนี่ยเคยมีศิลปินอะไรบ้างอ่ะที่มาแสดงสดแบบเนี้ยเยอะมากครับพี่โปเตโต้ค็อกเทลแทททูคัลเลอร์พี่เป็กวงซิลด็อกเตอร์ฟูซิลิฟูอันนี้ที่เขาเคยมีปัญหามั้ยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีแล้วมีการแก้ปัญหาอะไรยังไงไม่เคยมีนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าอาจจะมีอุบัติเหตุแบบว่าเกิดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็แก้กันไปได้ก็ผลงานออกมาราบรื่นทุกครั้งครับคือทันเวลาตลอดแล้วจนถึงตั้งแต่วันนั้นถึงขนาดนี้เราได้มีการพูดคุยกันอีกมั้ยหลังจากมันเกิดกระแสดราม่ากับวงยูซิลิชั่นครับไม่มีเลยครับคือหลังจากตัดจบแล้วทางเราอ่ะพิมพ์ไปหาผู้จัดการฝั่งนู้นคือเขาไม่คุยกับเราเลยครับนอกจากผู้จัดการที่เราดิวงานมาครับอันนี้ผมขอเสริมหน่อยครับพี่เสริมเรื่องได้คุยนะครับเรื่องประสานงานคือมันมีข้อที่ประสานงานอยู่ว่าแบบการประสานงานไม่มีประสิทธิภาพผมก็ใส่เบอร์ผมเป็นเบอร์ประสานงานเลยนะพี่เบอร์ประสานงานเลยมีวันโชว์ครับไม่มีใครหัวผมเลยประสานงานของผมไม่มีเลยผมเตรียมไว้ให้เองตามสัญญาทุกอย่างทางทีมซาวไม่มีใครโทรหาซาวผมเลยไม่มีเลยครับแม้กระทั่งตอนเกิดเรื่องผมไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเลยเจ้าของร้านทุกคนไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเลยมีแต่เพียงผมอ่ะเหมือนไปขอร้องทางที่คนที่ติดต่อให้อ่ะครับว่าแบบช่วยคุยให้ผมหน่อยนะผมขอคุยกับทางแฟนเขาได้ไหมทางตัวเขาได้ไหมเขาก็หาแบบถามว่าน้องสะดวกยังไงเดี๋ยวถามก่อนนะครับว่าน้องสะดวกแบบไหนหมายถึงว่าทางนู้นสะดวกแบบไหนก็ไม่มีตอบกลับมาผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยพอเกิดการขึ้นก็โพสต์ปึ้งขึ้นมาผมก็จบแล้วผมไม่ทั้งเจ้าของร้านนี่ไม่ได้คุยเลยพี่ไม่มีโอกาสได้คุยอะไรกับเขาเลยครับประการที่ตัดสินใจมาหาทนายตั้มวันนี้ครับเราอยากจะฝากบอกกับทางคุณยังไงครับหรือว่าอยากจะให้ทางทนายตั้มดำเนินการทางกฎหมายถึงขนาดนั้นเลยไหมหรือยังไงครับก็เดี๋ยวทางกฎหมายก็ต้องเดี๋ยวปรึกษาพี่ตั้มอีกทีนึงครับแต่คือพวกผมอะครับก็อย่างว่าพี่เป็นเด็กๆกันนะครับคือไม่ได้มีกระบอกเสียงไม่มีสื่ออะไรในมือพี่ผมก็มาปรึกษาพี่ตั้มอะคืออยากขอความเป็นธรรมอะพี่เพราะว่าทุกอย่างที่มันโพสต์ออกไปเนี่ยคือร้านผมเสียหายมากจนแบบว่าคือแบบทำผมขนาดนี้คือแบบอยากให้ผมเจ๊งไปเลยหรอคือผมทำอะไรให้เขาเกลียดขนาดนั้นอะพี่ใช่ไหมครับแล้วอย่างวันนั้นเนี่ยหนึ่งแบบโอเคราคาในการจ้างศิลปินเนี่ยก็หลายแสนบาทกับที่บอกว่าวันนั้นลูกค้ามาใครที่เปิดเล่าหรือซื้อบัตรเข้ามาเนี่ยรวมแล้วถ้าเกิดคิดเป็นเงินวันนั้นเนี่ยรายได้ที่พอสมควรจะได้แต่มันหายไปเนี่ยเป็นหลักเท่าไหร่ครับโอ้โหพี่หลายแสนครับเกือบล้านครับพี่เกือบล้านครับนั่นคือทางร้านเสียแน่ๆแล้วเสียแน่ครับเสียแน่ๆครับแต่ตอนนั้นคือเรายอมรับโอเคมันอาจจะการเข้าใจแต่สิ่งที่มันจะเสียไปมากกว่านั้นที่เรารู้สึกคือชื่อเสียงใช่ครับพี่ใช่ครับคือผมพยายามรักษาชื่อเสียงไว้แล้วครับพี่คือพยายามรักษาชื่อเสียงว่าคือผมเนี่ยแก้สถานการณ์ตรงหน้าให้มันได้ดีที่สุดอะพี่คนที่เขามารอผมจะตอบแทนเขายังไงแค่นั้นนะครับตอนนั้นที่คิดแล้วถามวันนี้ที่การมาพบกับทนายตั้มแล้วก็ทางฝ่ายของยูซิลิกเองเขาอาจจะโอเคเข้าใจผิดแต่ถ้าวันหนึ่งมันจะมีการแบบกลับไปเล่นกันอีกทางร้านจะยังดิวเขาอยู่ไหมหมายถึงยังไงครับพี่ถ้าเกิดวันนี้มันตกลงกันได้ดีแล้วถึงสุดท้ายเป็นการแบบตอบแทนแฟนคลับเราเงี้ยถ้าเกิดวงนี้จะกลับมาเล่นที่ร้านหรืออีกมันจะเป็นไปได้ไหมโอ้อันนั้นถ้าเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันอันนั้นคิดไม่ได้เลยพี่พูดจริงๆครับเพราะว่าโดนเขาทำมาเยอะเหมือนกันครับแล้วหลังจากเกิดเรื่องครับการดีลกับศิลปินคนอื่นๆมีความยากมากขึ้นไหมเขายอมมาง่ายๆไหมหรืออะไรแบบนี้
ก็ปกติครับยังปกติอยู่ครับปกติครับครับเพราะว่าเหมือนแบบทางวงก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือผมก็คือผมเอาศิลปินมานะพี่ผมก็อยากดูโชว์อยากให้น้องๆแถวนั้นดูโชว์อะไรเงี้ยครับผมก็ดูแลเขาอย่างดีอยู่แล้วพี่ครับดูแลจัดเตรียมอะไรหาให้ครบทุกอย่างแล้วครับคือถ้าเกิดว่าเขาโพสต์นะครับในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยมันผิดแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเรื่องพรบ.คอมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าน้องอยากดำเนินคดีไหมนะครับแล้วผิดมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เรื่องการหมิ่นประมาททำให้ร้านเสียหายอันนี้ก็ผิดอีกนะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยนะครับที่ทางวงเนี่ยเอาไปนะครับเดี๋ยวมันต้องมาดูในสัญญาเขาอ้างว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมแล้วก็ยกเลิกสัญญากับเราซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราพร้อมนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะมาหาเหตุหรือเปล่าในการที่จะไม่คืนเงินของเราอันนี้ในมุมของเรานะครับที่เราคิดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาแล้วก็ค่าเสียหายของทางร้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์เลยครับแล้วก็อย่างที่น้องมาเล่าให้ฟังผมก็ถามว่าเนี่ยที่บอกว่าเออเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขาโพสต์มาทำไมถึงโพสต์แบบนั้นนะครับน้องก็บอกว่าอย่างที่บอกผมไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีดราม่านะครับแล้วก็พี่อิวเนี่ยเป็นวงศิลปินในดวงใจของน้องๆน้องไม่อยากจะเถียงไม่อยากจะอะไรด้วยนะครับน้องเขาถึงโพสต์ไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าเอาอย่างให้ทุกคนก็ดูครับว่ามันจริงหรือเท็จอะไรยังไงนะครับนะก็มีพร้อมอยู่แล้วครับทุกอย่างมีพร้อมเวทีตามที่เขาต้องการในแชทไลน์ผมก็ตรวจสอบในแชทไลน์แล้วน้องมีการบอกตั้งแต่ต้นว่าเนี่ยเวทีตอนนี้เท่านี้นะพี่ความสูงเท่านี้ความกว้างเท่านี้เขาบอกไม่ได้ต้องไปเสริมอ่ะน้องไปเสริมเสร็จก็มาบอกเขาถ่ายรูปให้ดูด้วยใช่ไหมว่าเนี่ยตอนนี้เสริมแล้วนะเป็นแบบนี้นะแล้วมีอะไรที่เราต้องไปเช่าเพิ่มนะมีพี่มอนิเตอร์คือของมา7ตัวร้านผมมี6ผมเช่าเพิ่มมาเผื่อด้วยผมเช่าไมค์2ไมค์2ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วไมค์ลอยไมค์ลอยขอ5ตัวแต่เขาขอใช้แค่2ตัวผมก็เช่ามาเผื่อแล้วครับนั่นแหละครับเดี๋ยวคงจะต้องคุยกับน้องว่าน้องจะดำเนินคดีถึงขั้นไหนยังไงแน่นอนพี่เดี๋ยวรู้สึกแล้วครับผมเสียความรู้สึกมากเลยพี่ผมแค่อยากถามว่าคือพวกผมผิดขนาดนั้นเลยพี่ผมทำอะไรให้เขาเกลียดขนาดนั้นเลยครับเขาถึงคือเขาถึงแบบโพสขนาดนี้พี่ซึ่งความจริงเรื่องราวมันไม่มีอะไรเลยพี่คือแล้วทำไมถึงโพสให้ผมเสียหายขนาดนี้ผมร้านแทบเจ๊งอะพี่วันนั้นนะพูดจริงๆแล้วคืออุปกรณ์ของเขานะพี่นะคือผมพูดได้เลยอุปกรณ์ของเขาอะไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปแตะเลยพี่ไม่มีใครยุ่งไม่มีใครแตะกล้องวงจรปิดผมมีเลยไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไปยุ่งเลยครับคือเขาควรจะโพสต์ให้ชัดเจนมากกว่านี้ไอ้ตรงนี้เขาโพสต์เหมือนกับผมดูแล้วนะแบบว่าสองแง่สองงามอ่ะให้คนเข้าใจว่าเนี่ยมาเสียพอร้านนี้นะครับเราเตรียมกล้องวงจรปิดไว้ทุกอย่างแล้วว่าไม่มีใครไปแตะต้องอุปกรณ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับมาโพสต์ก้ำกึ่งเนี่ยให้คนเขาให้ทัวร์มาลงอ่ะนะครับตอนนี้เราเก็บหลักฐานไปทุกอย่างแล้วยืนยันว่าทางร้านไม่ได้ไปทำอุปกรณ์เขาเสียหายเป็นมูลค่า 300,000 นะครับใครเสียหายอะไรก็ไม่นี่เองนะครับแล้วบอกไปดูหมิ่นเหยียดหยามนี่ดูหมิ่นเหยียดหยามใครอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาพูดรวมๆมั่วๆอะไรแบบนี้นะครับไม่ดีนะแล้วตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะด้วยนะครับก่อนจะโพสต์หรืออะไรเนี่ยเราต้องเอาความจริงมาโพสต์นะครับผมไม่ได้คุยกับอิวสลิกสักคำเอาพูดแนวของผมนะแล้วเขาเอามาจากไหนเราไปพูดเฉพาะในทีมงานเราใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ไอ้แล้วเอาให้พี่เขาฟังหน่อยที่เขาที่พูดขึ้นมาเรื่องสาวปรับเสียงอ่ะเรายกตัวอย่างยังไงเมื่อกี้พูดไปแล้วครับคือยกตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาฟีดแบ็กเวลาที่นักร้องไปอยู่หน้าลำโพงโดยแบบไม่คาดฝันแบบเกิดเหตุการณ์ก็แผ่นไมค์หลบแค่นั้นเองอันนี้คือเราบอกกับก็บอกกับทีมงานเขาที่ในคลิปบนเวทีครับที่ผมเรียกผมบอกอย่างนี้ว่าตัวอิวไม่ตัวอิวก็หลังจากนั้นเขาก็โมโหไปแล้วเขาได้ยินไหมครับเขาไม่ได้ในคลิปเขาไม่ได้มาฟังนะครับเขายืนอยู่ไกลเลยครับตามคลิปเลยครับมีคลิปอยู่ในคลิปเลยครับผมพูดกับคุณนุกเขาชื่อนุกครับ MC ของไม่ได้ยกครับตอนนั้นไม่ได้ยกไม่ได้พูดชื่อวงโมดิแซมไม่ได้ยกก่อนนั้นครับไม่ได้ยกก่อนที่หน้าเวทีแต่ว่าเวลาลงมาคุยกันข้างล่างปุ๊บตอนนั้นอิวไม่อยู่แล้วครับอิวกลับไปแล้วครับโมโหกลับไปแล้วก็คุยกันปกติเขาบอกเนี่ยเขาก็แก้ปัญหากันอย่างนี้ซาวของวงบอดี้แสดงก็แก้ปัญหานี้ซาววงซิลก็แก้ปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเขาโพสวิธีการแก้ปัญหากันอย่างนี้ครับคือเขามีการโพสแล้วเราเคยไปอ่านเจอฮะแล้วเขาก็บอกนะว่าเขารู้ซาววงของซิลครับเขาบอกเขารู้เป็นมาตรฐานเบสิกครับเขาบอกผมก็อ๋อโอเค
รู้ก็ไม่ได้ผมไม่ได้ว่าค่าอะไรบ้างเป็นร้านค่าคืนบัตรค่าเปิดโต๊ะค่าตัวที่เขาไม่ได้คืนค่าเตรียมงานต่างๆพี่ค่าพนักงานการ์ดที่เสริมขึ้นมาเพื่อทางยูสลิเขาขอมาประจำเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยครับแบบพื้นฐานค่าดูแลส่วนตัวเขาด้วยใช่คือเบิ้ลของเดิมขึ้นมาตกลงไอ้ยอด 4,500 นี่เราจ่ายเต็มหรือว่าแค่มาจำ2จ่ายเต็มไปหมดแล้วครับพี่จ่ายเต็มไปหมดแล้วใช่ครับไม่ได้ร้องโอเคไม่ได้ร้องโอเคครับแต่ก็ไม่คืนด้วยไม่คืนด้วย